แล้วผมพบกับผมนายซิลเชนอยู่กับเกมวอร์ทันเนอร์เกมฟรีที่ผู้คนหาได้ทางสตรีมหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากทุกท่านนะครับผมเป็นอย่างนั้นมากครับหลังจากที่ผู้คนได้รับชมกับรถถังที่541949ไปนะครับผมว่าหลายคนน่าจะแบบว่ากำลังเล่นอยู่เลยหรือว่ากำลังจะปั่นทางสายนั้นอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในแถวเลทเดียวกันเนี่ยครับมันมีอีกตัวหนึ่งนะผมที่ผมเคยเล่นไว้แล้วเมื่อชาติปางก่อนนะครับแต่ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เล่นเต็มแบบว่าเป็นแบบเต็ม full modification นะครับก็เพียงแค่ให้มันแบบว่าพอเล่นได้ก็ทำการรีวิวแล้วแต่ว่าคราวนี้นะครับผมก็เลยทำการจัดแจงนะครับแล้วก็รีบปั่น modify ของมันเนี่ยครับให้แบบว่าเต็มที่เลยนะครับตามนโยบายของ channel ผมนั่นเองนะครับนั่นก็คือ BMP 1นั่นเองนะครับ BMP 1นะครับผมก็เป็นรถถังไรท์แทงค์นะครับแล้วก็จัดได้ว่าเป็น MP เบียร์แทงค์ด้วยเช่นกันนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับคำว่า MP เบียร์ก็คือมันมีความสามารถในการเล่นบนน้ำได้นะครับผมแต่ว่าทีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ว่าให้พวกคนไปลงเล่นว่ายน้ำกันนะครับทีนี้นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้ทำการเล่าเรื่องราวของ BMP 1ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองไปเช็คดูกันได้นะครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยนะผมจะมานั่งอธิบายว่ามันจะต้องเล่นอะไรแล้วก็เริ่มแรกมันจะลงประมาณไหนแล้วก็สุดท้ายนะในช่วงเลทเกมมันจะต้องเล่นลงประมาณไหนนั่นเองนะครับโอเคครับผมอย่างแรกเลยก็คือในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับผู้คุณนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็เซตนี้เลยนะครับจะลงประมาณนี้นะครับพวกคุณครับจะมีปืนนะครับผมเป็นปืนใหญ่นะครับขนาด73มิลนะครับ 2A28 นะครับซึ่งปืนนี้นะครับผมจะมีกระสุนเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นนั่นคือกระสุนฮีทเป็นแอนตี้แทงค์แกรเนตนะครับผมเจาะ300มิลนะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนกันแหละตะกี้นี่แหละนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็น SE มากกว่าแนะนำว่าให้เป็นใช้ PG9 นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็มากพอที่จะเจาะเกาะสัตว์หลังศัตรูได้ค่อนข้างมากพออยู่นะนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผู้คุณเจอตระกูลที่มันมีพวกคอมโพสิตหรือพวกที่มันมีเอล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็พึงระวังไว้เสมอนะครับว่ามันยิงไม่ค่อยเข้าถ้าเจอตระกูลพวกนั้นนะครับหรือว่าเจอพวกเกราะพวกเอล่าพวกนั้นแล้วก็มิสไซล์ของเราครับจะเป็นมิสไซล์ที่เรียกว่า 9M14 นะครับเป็น LGM นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมจะเป็นแอนตี้แทงค์ไกด์มิสไซล์นะครับแบบเจนแรกนะครับคำว่าเจนแรกก็คือเป็นการควบคุมโดยการใช้แป้นพิมพ์หรือใช้มือแหละปกติเลยนะครับผมก็อาจจำเป็นที่ต้องทำการหยุดแล้วก็ยิงนะครับผมในการบังคับมันนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างอาจจะเป็นที่ต้องฝึกหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันใช้แป้นพิมพ์นะครับผมก็คือ WASD แหละนะครับในการบังคับดีไซน์มันนะครับผมอาจจำเป็นที่ต้องบอกว่ารู้ตัวว่าตัวเองกำลังใช้อะไรอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นก็ถือว่ามันไม่เลวนะในฐานะมิสไซล์นะครับแต่แนะนำว่าให้พวกคุณเมคชัวร์ว่าศัตรูเนี่ยมันอยู่นิ่งแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันต้องเคลียร์นะครับเพราะว่ามิสไซล์ของเรานั้นค่อนข้างจะบินไปค่อนข้างจะช้าแต่ว่าช้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไว้เผื่อสำหรับในการควบคุมด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อพวกคุณครับทำการรีเสิร์ชมาเรื่อยมานะครับจนถึงเจ้ามีระบบ modification ที่ชื่อว่า BMP-1P นะครับพวกคุณจะได้มิสไซล์นะครับตัวใหม่ครับที่เรียกว่า 9M113 ซึ่งมิสไซล์ตัวนี้นะครับจะเป็นมิสไซล์แบบ Gen 2นะครับผมก็คือเพื่อว่ามันจะใช้ควบคุมนะครับโดยการใช้เมาส์ในการเล็งบังคับมันนั่นเองนะครับผมก็ข้อดีข้อเสียนะครับก็คือเราจะควบคุมง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับผมแต่ว่าทีนี้นะครับหมายความว่ามันถ้าเราเล็งไปที่ตรงไหนนะครับป้อมปืนเรามันก็จะต้องเล็งไปตามนั้นด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะทำการแยกประสาทได้2จุดนะครับก็คือแบบว่าแยกไปทางครัวทางอะไรประมาณนี้ป้อมปืนไปทางไอ้มิสไซล์ไปทางอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับผมถ้าเราเล็งไปทางไหนมิสไซล์ก็ไปทางนั้นเหมือนกันแหละเอาง่ายๆนะครับผมตามนั้นก็เมื่อคุณได้ตัวนี้มาแล้วนะผมบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยครับเจาะ500มิลเลยนะแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยอะเอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือความเร็วในการโหลดกระสุนเราเนี่ยครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับ 5.3 วินาทีนะครับผมแม้ว่าจะเป็นการโหลดด้วยมือก็ตามแต่นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแต่ถ้าพวกคุณทำการอัปเกรดดีๆผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 5.0 วินาทีนะครับผมที่น่าจะเร็วที่สุดละที่พวกคุณสามารถทำได้แล้วไม่พอทุกท่านนะครับผมพวกคุณนะครับมิสไซล์เองนะครับก็เร็วเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะมองดูว่ามันจะโหลดกระสุนช้านะนะครับต่อรอบหนึ่งนะแต่ว่าค่อนข้างเร็วนะไม่ถึง5วินาทีนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะมีสโมคแกรเนตนะครับผมก็อยู่ด้านบนหัวนะครับก็
ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนั่นเองนะครับผมตามนั้นแล้วก็มาพักกับ Night Vision ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับผมเอาตามจริงเลยส่วนเรื่องของค่าซ่อมครับเต็มที่อยู่ที่ 7,026 ซิลเวอร์เลยนะครับผมค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากคลิปที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือผมยังไม่เต็ม modification ด้วยซ้ำไปแล้วก็เรื่องของรายนะครับจะมีค่อนข้างเยอะมากๆเรื่องจนตรงจุดนี้แล้วพวกคุณอย่าลืมนะครับว่า BMP 1เนี่ยครับอันนี้นะครับเป็นของออริจินอลนะครับหมายความว่าคือของดั้งเดิมแล้วพวกคุณอาจจะต้องเจอกับอีกหลายประเทศนะครับหลายแฟคชั่นนะครับที่มันมีอารมณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็แต่ศักยภาพมันอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมนี่คือตามสีเลยนะจ๊ะสีค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีลายพวกมาร์เก็ตก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่เลท 7.3 นะครับผมว่าถ้าใครเล่นทางฝั่งของโซเวียตไม่ควรพลาดจริงๆถ้าพวกคุณเล่นคิดจะเล่นสายไลท์แทงค์นะครับอันนี้สวยผมชอบอันนี้ราคาเท่าไหร่วะเอาละช้อปปิ้งแล้วกูคือตอนนี้พวกคุณอาจจะมองไม่เห็นว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังนั่งเช็คราคาว่าไอเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ถ้าราคาไม่เกิน 0.กว่าผมก็น่าซื้ออยู่โอเคไม่ต้องละนะครับราคาอยู่ที่ 8.89 ไก่จิ๊บบายจ้ามันสวยอะอันเนี้ยมันสวยอยู่มันใช้งานได้ดีอยู่นะอันนี้ก็เป็นแบบวินเตอร์ก็วินเตอร์เนาะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมน่าจะเป็นลายของประเทศอิรักเนาะโอ้ใช้ได้อันเนี้ยสวยอยู่ชอบอันเนี้ยชักเมาส์สวยอยู่แต่เสียดายราคาแพงมากนี่ฮะอันคอมมอนนะเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับผมก็อธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในแมตช์นะครับว่าจะลงประมาณไหนตัวนี้ค่อนข้างเล่นได้โอเคอยู่นะตัวนี้โอเคครับตามที่เห็นนะครับผมจะลงตรงนี้ไปนะครับผมโอเคผมไม่จำเป็นที่ต้องเข้า A นะครับผมเพราะว่ายังไงก็ไม่ต้องไปคุยกับพวกนั้นอยู่แล้วแต่เห็นได้ว่า BMP ของเราครับจะสามารถสร้างความเร็วในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างได้ทั้งเรียกว่าดีเลยนะครับแล้วก็การควบคุมค่อนข้างจะง่ายครับควอลิตี้ค่อนข้างโอเคนะครับผมไม่เร็วร้ายมากนักนะครับแต่ว่าปืนเราจะไม่มีสเตบิไลเซอร์วิสัยของเราครับผมจำเป็นที่ต้องหยุดแล้วก็ค่อยยิงนะครับแม้ว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามแต่อันนี้ก็คอยพึงระวังไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเล่นประเภทพวกนี้ก็ต้องคอยระวังแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างนะครับกระสุนของเราครับกระสุนตระกูลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮีก็ตามแต่หรือจะเป็นแบบ PFS ติดแบบติดหางเสืออะไรประมาณนั้นนะครับมันก็คือกันนะครับผมอย่าพยายามเล็งศัตรูที่แบบว่ามันอยู่ในบริเวณที่แบบว่ามันมีพุ่มไม้หรือว่ากำแพงอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหน้ามันนะครับผมเพราะว่ามันจะติดกำแพงก่อนมันคือสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนทุกท่านฉันไม่มีสเตบิไลเซอร์ฟิวส่วนมิสไซล์ของเราโหลดเร็วอยู่แล้วครับผมเลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เรากังวลน่าจะเป็นเรื่องของจำนวนมิสไซล์มากกว่าที่เราเอาไปได้นะครับผมเราไปได้เพียงแค่4ลูกเองเรามี ESนะครับผมเป็นควันลากแต่ว่าถ้าใครก็ตามแต่ที่มีเทอร์มอลนะครับมันก็จะมองเห็นเรานะครับนั่นคือสิ่งที่มันไม่ดีแน่นอน 7.3 เราสามารถเจอได้ถึงตั้งแต่ 8.7 เลยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอกาสเจอที่มันมีตระกูลที่มันมีเทอร์มอลเนี่ยนะครับก็มีอยู่เยอะเลยติด
ที่ผมบอกไปครับผมว่าสิ่งที่กังวลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอะไรมากมายหรอกถ้าเราพยายามอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ยิงจากระยะใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะครับพี่ทรายก็ถือว่าถ้าใครเล่นเป็นนะสามารถเก็บไปถึง4คันเลยแหละIntelligent Fighter มันจะเป็นเครื่องบินศัตรูนะที่บินผ่านเราไปตะกี้นี้ผมรู้สึกว่าศัตรูไอตัวที่มันมาร์คผมไว้อะไอตัวนั้นอะน่าจะวิ่งมาหาผมแล้วล่ะหาย OF ด้วยนะตะกี้เนี่ยนี่ทรายผมหมดแล้วอะถ้าคิดจะต้องไปเติมก็คือต้องไปเติมที่จุดพอยต์แล้วตอนนี้มีเครื่องบินอยู่บนหัวผมเจอครับผมมิไซล์เจน2อ่ะถือว่าโอเคสุดรอบเพียงแต่ว่ามันจะเร็วหรือว่ามันจะช้ามันก็อีกเรื่องนึงอ่ะโอ้โห G6 ไปจ้าใช้ได้เลยจ้าน่าจะเต็มๆเลย G6ก็เนี่ยครับเวลาพวกคุณทำการดิสคาวได้นะครับก็จะลงประมาณนี้นะครับก็จากตะกี้นี้400กว่าๆเนาะนะครับตอนนี้ก็ลดเหลือเพียงแค่370ก็ถ้าผมตายผมก็ยังสามารถที่จะเล่นไอ้ BMP 1ได้อีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ละตัวที่กูเห็นมานี่คือแบบหนาทั้งนั้นเลยดีกว่ามีแต่ตัวหนาๆได้เฉยเลยอีก 3-4 ด้วยนะผมคิดว่าใน B มันมี
คิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเสียงปืนมันดูโอเคขึ้นอ่ะอ่ายาอ่ะไม่อยู่ที่นั่นเหมือนเดิมไม่อยู่ตรงนั้นที่เดิมโอเคท่านนะครับผมก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับว่า BMP 1เนียงเนี่ยนะครับก็เป็นไลท์แทงค์นะครับผมที่ผมว่ามันก็ไม่เชิงว่าแย่เท่าไหร่หรอกนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงไลท์แทงค์เนี่ยนะครับถ้าเรท 7.3 เนี่ยนะครับมันก็คงไม่มีแล้วล่ะนะครับตัวต่อไปมันจะเป็นตัวนี้นะครับ Object 906นะครับผมก็ผมว่าสายเนี้ยนะครับก็ถ้าใครเล่นทางฝั่งนี้นะครับพวกคุณก็ต้องเจอกับตระกูลพวกเนี้ยไปอีกยาวจนถึงสุดสายเลยนะครับผมก็นั่นคือสิ่งที่พวกคุณต้องเจออยู่แล้วนะครับผมสำหรับสาย BMP นี้นะครับก็จริงๆนะจริงๆนะมันสามารถมันไปคุยกับแถวพวก 8.0 ก็ยังพอไหวเลยถ้าพวกคุณเล่นได้นะครับผมก็แต่ทีเนี้ยนะครับก็แนะนำว่าให้เป็นแบบว่าขึ้นไปตามเรทตามเรทอะไรดีกว่านะครับไลท์แท้งทางฝั่งของโซเวียตเนี่ยนะครับก็เกือบที่จะครบคันอยู่นะถึงแม้ว่าหลายตัวก่อนที่เราจะขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยมันอาจจะมีบางตัวที่มันต้องถามก่อนว่ามันคือไลท์แท้งตรงไหนแต่ช่างเหอะนะครับก็ตามนั้นละกันนะครับก็ใครอยากรับชมนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับก็ขออีกเลทหนึ่งนะครับเป็นอีกเซตเลทหนึ่งพอแล้วทางฝั่งของโซเวียตเดี๋ยวผมจะทำการย้ายไปอีกแฟชั่นหนึ่งละนะครับก็หวังว่าจะชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับตามนั้นงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ขอย้ายวิธีนี้สวัสดีครับ